มันสำปะหลังถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยนะครับปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกมันไม่ต่ำกว่า 700,000 ครัวเรือนและยังก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ1ล้านคนครับโดยไทยถือเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกด้านการส่งออกมันสำปะหลังมายาวนานกว่า20ปีด้วยมูลค่าการส่งออกที่ 150,000 ล้านบาทต่อปีและยังมีการบริโภคภายในประเทศอีกประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อปีรวมแล้วนะครับมีมูลค่า 200,000 ล้านบาทต่อปีและยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อปีนายชุมพลขจรเฉลิมศักดิ์นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าจากผลกระทบของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561จนถึงเวลานี้ได้เข้าสู่ปีที่7แล้วครับซึ่งผลกระทบจากการระบาดของโรคคาดว่าจะส่งผลต่อผลผลิตหัวสดในปี2567ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงเดือนกันยายนปีนี้จะมีปริมาณลดลงประมาณ 30% และจะส่งผลให้การส่งออกมันสำปะหลังลดลง 30% เช่นกันและมีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่องหากไม่แก้ไขให้ได้ทันการนะครับซึ่งจะกระทบกับการจ้างงานในอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า1ล้านคนสำหรับสมาคมแป้งมันเป็นผู้ใช้ผลผลิตมากที่สุดเกือบ20ล้านตันจากผลผลิตที่เคยมี34ล้านตันต่อปีครับแต่ปัจจุบันผลผลิตลดลงเหลือ24ล้านตันหายไป8ล้านตันดังนั้นหากเกษตรกรไม่ปลูกก็จะส่งผลกระทบต่อโรงงานแป้งมันโดยตรงเวลานี้หลายโรงงานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการแข่งขันสูงได้ประกาศขายกิจการแล้วจากการที่เกษตรกรเลิกปลูกมันหันไปปลูกทุเรียนหรือว่าลำไยแทนครับเนื่องจากมีรายได้ที่ดีกว่าในขณะที่อีกด้านนึงก็มีโรงงานเกิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในแถบจังหวัดกำแพงเพชรเชียงรายเพชรบูรณ์และกาญจนบุรีเป็นต้นเพราะในจังหวัดดังกล่าวมีโรงงานน้อยแต่อย่างไรก็ตามจากวัตถุดิบและผลผลิตที่มีน้อยลงส่งผลให้ราคาแป้งมันเวลานี้ขยับขึ้นไปอยู่ที่19บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมสูงที่สุดในรอบ7ปีแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นข่าวดีสักเท่าไหร่ครับขณะที่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ถือว่าเสียเปรียบในการแข่งขันโดยอินโดนีเซียและเวียดนามมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าทั้งค่าจ้างแรงงานค่าไฟฟ้าขณะที่เวียดนามมีมันสำปะหลังพันต้านโรคใช้ปลูกในประเทศส่วนไทยเรายังไม่มีนะครับโดยสีสมาคมมันสำปะหลังได้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังหรือว่านบมสเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่อเนื่องจากโรคใบด่างแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่ครับนายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยย้ำว่าสถานการณ์ตลาดส่งออกแป้งมันเวลานี้ขายดีมากครับตลาดปลายทางมีเท่าไหร่ก็รับซื้อไม่อั้นแป้งมันไทยมีตลาดใหญ่ที่จีนญี่ปุ่นและไต้หวันเนื่องจากไทยขายของดีมีคุณภาพเป็นแป้งมันเกรดพรีเมียมดีกว่าคู่แข่งแต่ตอนนี้ไม่กล้าขายแล้วครับเพราะว่ากลัวรับออเดอร์มาแล้วไม่มีของจะส่งมอบส่วนลูกค้าก็ซื้อแต่พอใช้ไม่มีการเก็บสต็อกดังนั้นทางสมาคมไม่รอรัฐบาลแล้วครับจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงขันกันเองในหมู่สมาชิกเพื่อซื้อพันต้านโรคแจกเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในประเทศมิเช่นนั้นอุตสาหกรรมก็เสี่ยงที่จะล่มสลายสอดคล้องกับนายจเรจุฑารัตนกุลผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยกล่าวว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังห่วงจะซ้ำรอยปอพอเกษตรกรเลิกปลูกโรงงานไม่มีวัตถุดิบก็ต้องปิดตัวลงซึ่งเวลานี้เริ่มมีสัญญาณไม่ดีหลังคณะสำรวจได้มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตมันสำปะหลังของไทยจะลดลงเหลือเพียง19ล้านตันทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ต่างคนต่างทำที่ผ่านมามีการปิดข่าวต่อมายอมรับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่แต่ก็ใช้วิธีการทำลายทิ้งซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเพราะว่าโรคก็ยังอยู่กับท่อนพันธุ์ครับดังนั้นต้องใช้ท่อนพันธุ์ใหม่ต้านโรคส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาว่าจะมีสารเคมีมาแก้โรคยืนยันว่ายังไม่มียารักษามิเช่นนั้นจะเสียเงินฟรีด้านนายรังสีไผ่สะอาดนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังที่มีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่25มกราคม2567ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณ 1,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไร่ละ 15,000 บาทจำนวน 100,000 ไร่ขอผ่อนผันคืนในระยะเวลา5ปีในการผลิตพันธุ์ต้านโรคมันสำปะหลังจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายว่าในปี2567ถึง2568จะผลิตให้ได้จำนวน2ล้านลำพร้อมระบบน้ำหยดเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้ง
สถานการณ์ของชาวไร่มันสำปะหลังณเวลานี้เรียกได้ว่ากำลังสับสนเพราะว่าเมื่อราคาเริ่มขึ้นก็อาจจะมีหลายรายที่ตัดสินใจเสี่ยงกลับมาปลูกมันใหม่อีกครั้งทำให้สมาคมหน่วยงานรัฐไม่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังต้องรีบแก้ไขมิฉะนั้นตลาดมันสำปะหลังจะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เราเสียแชมป์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านครับ